สวัสดีค่ะเอ็นสปอร์ตนะคะวันนี้พาชมน็อตล้อนะคะที่เพิ่งมาล้อใหม่ล่าสุดนี้เลยก็จะมีน็อตเลนะคะเกียร์ 1.5 สีดำเข้าเพิ่มแล้วนะคะของแท้จากญี่ปุ่นปกติแล้วเนี่ยน็อตเลนะคะที่เป็นแบบเล็กจะมีอยู่2สีนะจ๊ะสีดำกับสีเงินถ้าเกิดเป็นของแท้จะมีแค่2สีนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีชุดกันขโมยในชุดกันขโมยเนี่ยลูกค้าก็จะถามว่าอะไรมันคือกันขโมยนะคะก็จะมีในชุดเนี่ยมีน็อตทั้งหมด20ตัวนะจ๊ะแถวนี้นะจ๊ะจะเป็นน็อตกันขโมยและ16ตัวเนี้ยจะเป็นน็อตธรรมดานะคะซึ่งเวลาที่เราขันเนี่ยน็อตกันขโมยจะต้องใช้ด้ามขันกันขโมยเท่านั้นถึงจะขันได้นะคะส่วนด้ามขันสีดำอันนี้นะคะจะใช้สำหรับขันน็อตธรรมดานะคะที่ไม่ใช่กันขโมยดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ลูกค้าซื้อน็อตเลนะคะอย่าลืมจำเบอร์กันขโมยที่อยู่บนด้ามขันสีเงินอันนี้ในชุดด้วยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะมี2สีแบบนี้อันนี้จะออกสีโครมนะคะแล้วก็เบอร์กันขโมยอันนี้มันก็แต่ละชุดก็จะคนละเบอร์กันด้วยนะจ๊ะอันนี้ราคา20ตัวนะคะอยู่ 2,220 บาทพร้อมส่งทางเคอรี่นะคะแล้วก็ถ้าเกิด24ตัวนะคะจะมีแต่สีดำราคา 3,120 บาทพร้อมส่งนะคะส่วนช่วงนี้นะคะมีลูกค้าที่ถามหาน็อตตัวยาวๆมาเยอะมากเลยอย่างตัวน็อตเหล็กเลย์อันนี้จะความยาวอยู่ที่35มิล นะคะถ้าเทียบกันแล้วอ่ะมันจะสั้นกว่ามันจะสั้นกว่าอันนี้เยอะเลยสำหรับลูกค้าบางท่านที่เขาต่อน็อตมาให้มันยาวๆนะคะก็จะใส่ไม่ได้มันจะติดแกนตัวผู้ด้านในนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะนำเสนอน็อตโคเอนะคะตัวนี้จะเป็นคูโคเคนมี2ความยาวนะคะมีความยาว42มิลกับ50มิลนะคะมี2แบบนะคะในชุดเนี่ยไม่มีการขโมยนะคะแต่ว่าเราจะต้องใช้ด้ามขันของเขาที่อยู่ในชุดเท่านั้นนะคะไม่งั้นก็จะขันไม่ออกแต่ถ้าเกิดด้ามขันในนี้หายไปก็แค่บอกว่าใช้น็อตแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะใช้จะซื้อได้เลยที่ไม่ต้องใช้เบอร์กันขโมยมี2แบบนะคะมี50กับ42แบบนี้นะคะความยาวรายละเอียดต่างๆตัวนี้เนี่ยวัสดุเดียวกับน็อตเลย์เลยเพียงแต่ว่าตัวเนี่ยจะเล็กกว่านะคะแล้วก็ยาวกว่าเวลาขันก็ขันท็อปที่110ถึง120นิวตันนะคะตามสเปคด้านหลังที่เขาแจ้งไว้เลยก็จะเป็นแบบนี้บางเทียบให้ชมสำหรับคนที่ตัวต่อน็อตยาวๆมาแล้วก็ไม่อยากใช้น็อตเกี่ยวหัวเปิดนะคะเพราะว่ากลัวที่คนเข้าไปตามน็อตตรงนี้นะคะก็สามารถจัดน็อตชุดนี้ได้ราคาชุดละ 4,620 บาทนะคะพร้อมส่งทางเคอรี่เรียบร้อยแล้วสำหรับช่องทางการจัดส่งนะคะหรือว่าสั่งซื้อก็เบอร์โทรศัพท์087-666-7777หรือแอดไลน์ ID SINSPORTS นะคะหรือว่าจะอินบ็อกซ์ในแฟนเพจ N Sport Always Racing ก็ได้นะคะทางร้านเราไม่มีขายใน Lazada หรือ Shopee นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ